จากไหนครับเนี่ยมาจากไหนครับWhere are you come from โอเคอ
พี่สวัสดีครับเป็นไงสบายดีไหมพี่ว่าพี่ฟังตรงนี้เป็นไงรู้สึกไงบ้างฮะดูวิ่งไม่รู้รู้สึกเป็นไงบ้างไม่เก็บได้พี่มันเอ้าพี่มันจบไปตั้งนานแล้วไงมันจบไปนานแล้วจริงๆนะตอนนี้ผมไปสอนวิทยาลัยเกษตรเชียงใหม่ผมไปสอนด็อกเตอร์เขานะครับคำว่าสตาร์ทอัพกับ disruption disruption เนี่ยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชกระบังเขาเป็นคนใช้คำพูดว่าประเทศไทยนะพี่นะฮะมันจะมาถึงจุดเปลี่ยนคุณไม่เปลี่ยนไอ AI หรือว่า AI หรือว่าไอ AI หรือว่าไอ centralized of thing นะพี่เล็กนะมันเข้ามาแล้วปุ๊บคุณไม่เปลี่ยนนะคุณจะตายนะครับผมก็เห็นน่ะนะคนที่ไม่เปลี่ยนนะพี่มันก็ตายไปพร้อมกับความโง่ของมันน่ะพี่พี่เข้าใจป่ะเพราะอะไรมันเป็นความโง่น่ะนะพี่นะพี่ภาษาอังกฤษคําว่าสตาร์ทอัพคืออะไรพี่ไม่อย่าไปคุยถึงธุรกิจพี่เอาพูดถึงว่าสตาร์ทอัพภาษาอังกฤษตรงๆน่ะพี่เริ่มต้นใช่ป่ะ disruption ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงพี่อย่างรุนแรงนะพี่นะฮะเหมือนกับไอเขาเรียกไอเหมือนอะไรนะเหมือนกับไออะไรที่ปฏิวัติอะพี่เหมือนกันนะพี่revolution อะไร disruption เนี่ยนะครับพี่กับ revolution มันมีความแตกต่างกันพี่disruption เนี่ยหมายความว่าเทคโนโลยีมันเข้ามานะพี่นะมันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น revolution ก็คือการใช้กำลังทหารนะพี่นะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะประเทศไทยพี่มันเปลี่ยนไปโดยที่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพวกพี่ไม่เข้าใจกันเนี่ยนี่ครับความหมายง่ายนิดเดียวนะพี่นะครับเราไปดูกล้วยไม้ป่ากล้วยไม้ที่ไปดูกันนะพี่เล็กจำได้มันมีออกดอกไม่ออกดอกเลยก่อนที่มันจะออกดอกมันไม่ออกดอกพี่เราถูกฟังว่าก่อนที่ไม่ออกดอกนะพี่นะมันจะออกดอกพี่เราจริงป่ะมันจะกลับไปกลับมาของมันเนี่ยมันจะเป็นสตาร์ทอัพกับdisruption ของมันตลอดเวลาพี่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา200ปีที่ผมมาพี่ดู
เมื่อผมมาพี่ไปดูพี่ไม่เข้าใจพี่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นพี่ไปติดในกระบวนการเนี่ยภาษาพี่เข้าใจว่าแต่ว่าถ้าสมมุติเราสรุปภาษากันง่ายๆก็คือว่าสตาร์ทอัพก็คือเริ่มต้นนะเรียกนะ disruption ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะที่เรียกนะถูกต้องป่ะไอ้กล้วยไม้ที่ผมพาพี่ไปดูอ่ะมัน200ปีที่แล้วพี่มันเปลี่ยนแปลงมาพี่นะมันมีคนบ้านะคนบ้าอยู่ในสภาพี่นะครับคนบ้าอยู่ในสภาคนบ้าอยู่นอกสภาน่ะนะพี่เรียกนะมันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกันนะครับเมื่อมันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะพี่เพราะว่ามันถูกไอ้เทคโนโลยีอ่ะพี่เปลี่ยนมันไปโดยปริยายหมดแล้วไงตอนเนี้ยผมก็เลยเข้าไปสอนในหมาสอนไปหมาแล้วตอนนี้ผมไปเข้าไปหมาอะไรนอตด้วยพี่วันนี้รองอธิการนะพี่ละเป็นภรรยาอธิการพี่ท่านจะมาเอากล้วยไม้ของผมไปทำงานรับปริญญาพี่นะครับเมื่อรับปริญญาแล้วปุ๊บผมก็เลยบอกท่านว่าผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่รู้ว่าท่านต้องการเอาไปแต่งยังไงเรื่องแต่งไงท่านต้องคิดเองไม่ใช่ผมคิดนะที่ได้ผมก็ได้ไม่ใช่เรื่องผมต้องคิดไงเรื่องผมคิดก็คือว่าท่านแต่งยังไงท่านมาดูหน่อยได้ไหมแล้วก็ไอ้คนที่พาเนี่ยนะพี่มันเป็นรุ่นน้องผมพี่เป็นนักเรียนเมตตาศึกษาวัดเจดีย์หลวงนะรุ่นน้องผมก็เลยบอกเฮ้ยเอง